สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับมีข่าวว่า FA เนี่ยจะสอบสวนโทมัสทูเคิลครับคอมเมนต์โจมตีผู้ตัดสินหรือเปล่านะครับเอาแล้วนะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับจะสอบสวนโทมัสทูเคิลครับผู้จัดการทีมของเชลซีสำหรับการแสดงความคิดเห็นพาดพิงผู้ตัดสินอย่างแอนโทนีเทเลอร์หลังจบเกมเมื่อคืนอันนี้ครับเป็นข่าวจาก BBC ครับบอกว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA เนี่ยจะทำการสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษแก่ทูเคิลสำหรับการแสดงความคิดเห็นเชิงตำหนิต่อผู้ตัดสินเทเลอร์ในเกมที่เชลซีเนี่ยเปิดรังสแตมฟอร์ดบริดจ์เสมอกับซัปเปอร์เมื่อคืนครับ2-2สุดเดือดนะครับทูเคิลเองครับไม่พอใจอย่างมากกับหลายๆจังหวะที่การตัดสินไม่เป็นใจและส่งผลต่อการเสียประตูตามมาโดยส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ทูเคิลหลังเกมเมื่อคืนครับเขาบอกประมาณว่าหวังว่าจะไม่ได้เห็นเชลเลอร์ลงเป่าเกมของสิงห์บลูเชลซีอีกต่อไปในอนาคตนะฮะการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการละเมิดกฎของ FA จึงจะมีการตรวจสอบและพิจารณาบทลงโทษแก่ทูเคิลอย่างไรก็ตามครับกรณีเผชิญหน้ากันระหว่างทูเคิลกับคอนเต้เนี่ยผู้จัดการทีมของเชลซีกับสเปอร์ใบแดงของทั้งคู่ครับไม่ได้ส่งผลให้เกิดโทษแบนห้ามคุมทีมข้างสนามโดยอัตโนมัติแต่ FA เนี่ยจะตรวจสอบเหตุการณ์จากภาพวิดีโอและดูรายงานของผู้ตัดสินอย่างเชลเลอร์ก่อนตัดสินใจตั้งข้อหาแล้วก็บทลงโทษต่อไปนะครับตอนนี้ครับเหมือนว่าจะตั้งข้อหาและพิจารณาโทมัสทูเคิลครับกับบทสัมภาษณ์ของเขานะครับตอนนี้จะมีการสอบสวนนะครับโอ้โหจะเป็นยังไงครับเนี่ยต้องมาตามดูกันต่อครับเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเมื่อคืนครับของทูเคิลกับคอนเต้ครับคอมเมนต์กันมาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับจัดไปไวรัล